ความคิดอ่านมีได้แค่นี้แล้วชีวิตมันจะลืมตาอ้าปากได้อย่างไรล่ะครับคุณควายแดงสามกีบทั้งหลายพ่อของผมซื้อบ้านอยู่ที่เมืองเพิร์ธออสเตรเลียตะวันตกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535หรือนานกว่า30ปีแล้วดังนั้นการที่ผมจะใช้ชีวิตตาแปะที่เมืองเพิร์ธนั้นไม่ได้หมายความว่าผมชังชาติสิบเอ็ดพฤศจิกายน2565พลตำรวจนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าก่อนหน้านี้ผมได้โพสต์ข้อความว่าอีกไม่กี่ปีเมื่อกองหน้าและกองกลางทั้ง3บินเดี่ยวได้เองผมจะใช้ชีวิตตาแปะริมชายทะเลเมืองเพิร์ธรัฐออสเตรเลียตะวันตกก็มีขบวนการแซะเสียดสีกล่าวหาว่าผมชังชาติไม่รักชาติไม่ภาคภูมิใจในประเทศชาติไปซะแล้วผมพักผ่อนใช้ชีวิตสุขนิยมส่วนตัวของผมแล้วมันไม่รักชาติอย่างไรล่ะครับวันๆไม่ใฝ่ดีเอาแต่ใฝ่ชั่วคิดร้ายกันอย่างนี้นี่แหละมันถึงเป็นควายแดงสามกีบชั่วชีวิตอย่าไปเสียเวลาแสะเสียสีคนอย่างผมเลยนะครับเอาเวลาไปเรียนไปทำมาหาเลี้ยงชีพเอาเวลาไปสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตของตัวเองจะดีกว่ามาแสะมาเสียสีคนอย่างผมเลยนะครับยิ่งแสะผมมากผมก็ยิ่งเจริญผมอ่านโพสเสียสีแล้วก็ได้แต่รู้สึกสังเวชพวกควายแดงสามกีบจริงๆความคิดอ่านมีได้แค่นี้แล้วชีวิตมันจะลืมตาอ้าปากได้อย่างไรล่ะครับคุณควายแดงสามกีบทั้งหลายพ่อของผมซื้อบ้านอยู่ที่เมืองเพิร์ธออสเตรเลียตะวันตกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535หรือนานกว่า30ปีแล้วดังนั้นการที่ผมจะใช้ชีวิตตาแปะที่เมืองเพิร์ธนั้นไม่ได้หมายความว่าผมชังชาติเหมือนพวกควายแดงส้มสามกีบที่รังเกียจประเทศชาติของตัวเองจนต้องหนีคดีหนีคุกย้ายถิ่นฐานอพยพออกนอกราชอาณาจักรไทยนะครับผมจะใช้ชีวิตสุขนิยมเดินทางไปมาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลียตะวันตกต่างหากผมไม่ได้ผิดหวังอะไรจากประเทศชาติหรือสถาบันชาตินี่ครับผมภาคภูมิใจเสียด้วยซ้ำแต่ผมจะเดินทางไปมาเพื่อพักผ่อนในยามที่เมืองไทยอากาศร้อนอบอ้าวเท่านั้นใครก็เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกันได้ไม่เห็นจะแปลกประหลาดจนต้องแซะเสียสีกันตรงไหนหรือเป็นเพราะผมคือเหรียญทองแน่นหนาโพสต์เมื่อไหร่ต้องหาเรื่องจับผิดเสียสีสร้างประเด็นทันทีผมไม่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานหนีคดีลี้ภัยหนีคุกเหมือนควายแดงส้มสามกีบนะครับผมแค่พาครอบครัวไปทำความสะอาดบ้านของพ่อแม่ไม่ให้บ้านเสื่อมโทรมไปดูแลต้นกุหลาบให้แม่ไปซื้อกุ้งมังกรมากินกับน้ำปลาซอยพริกมะนาวต่างหากโว้ยที่สำคัญเมื่อชาติราชบัลลังก์มีภัยผมก็กลับมาปกป้องชาติราชบัลลังก์มันคนละเรื่องกับไอ้พวกควายแดงส้มสามกีบลี้ภัยหนีคุกนะโว้ยชีวิตผมมันคนละเรื่องกับชีวิตเร่ร่อนของพวกลี้ภัยสามกีบในต่างประเทศนะโว้ยอย่าเอามาเปรียบเทียบกันมันคนละชั้นไอ้สัตว์ไอ้ตีหัวลำโพงตาแปะเมืองเพิร์ธ11พฤศจิกายนเวลา 20:55 นหมายเหตุการอย่างผมรัฐบาลออสเตรเลียยินดีต้อนรับนะจ๊ะสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจริญยิ่งยืนนานมิ่งขวัญชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั่วลาราชกรีวงมันคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วการนิรันดร์พระไทยหมายมั่นสืบปณิธาน
บิดาทศสภิตราชธรรมนำหน้าเพื่อปวงประชาชาติไทยเรานั้นทุกถิ่นใกล้ไกลพระทรงห่วงใยทุกประการสยามมกุฎราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูณเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดาบด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพร้อมปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงขวานระยะราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายของชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูณเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดาบด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพร้อมปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงขวานระยะราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายพรชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ